A หรือ B คลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเลยเริ่มต้นคู่แรกไททันทีวีแมนประทะเจ้าคีแมนรุ่นอัปเกรดใหม่ล่าสุดนะครับคู่นี้ผมก็จะให้เจ้าคีแมนเป็นฝ่ายแพ้ไปนั่นเองเพราะว่าผมชอบเจ้าทีวีแมนนะตามมาด้วยไททันสปิกเกอร์แมนกับเจ้าโถดช่วงปริศนาคู่นี้ผมจะให้ไททันสปิกเกอร์แมนเป็นฝ่ายชนะเจ้าโถดช่วงนี้ไปนะเอาล่ะมาถึงคู่ที่3แล้วไททันคาเมล่าแมนปะทะทีแมนรุ่นอัปเกรดคู่นี้ผมคิดว่าไททันคาเมล่าแมนน่าจะแพ้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้อัปเกรดนั่นเองทีแมนก็เป็นฝ่ายชนะไปทีม A เหลือ2ทีม B เหลือ1เพื่อนๆน้องๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนฝากกดไลค์ให้กับ